โอเคพี่วุฒิครับเรื่องนี้พี่บอกไว้ว่าเกิดขึ้นเมื่อราวๆ27ปีที่แล้วแล้วก็เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับและเป็นเหตุการณ์ที่พี่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเหรอครับอยู่ร่วมในเหตุการณ์ครับแหนบเนี่ยมันคือแหนบที่ถอนขนอะไรเนี่ยเหรอพี่ไม่ใช่ครับงั้นยังไม่ต้องเฉลยพี่วุฒิเรามาเข้าเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับว่าเรื่องแหนบที่พี่จะเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฮะครับงั้นเดี๋ยวเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับได้ครับครับก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณวีอีกรอบนะครับสวัสดีแอดมินทีมงาน Ghost Story และสวัสดีแฟนรายการ Ghost Story ทุกท่านนะครับผมวันนี้มีมาอุ่นหนาฝาข้างเลยขอบคุณ1,000 คน700คน900คน800คนที่เข้ามาฟังนะครับผมครับคือเรื่องนี้ที่ผมไปชื่อเรื่องว่าแหนบเพราะว่าแหนบเนี่ยเป็นชื่อของเพื่อนรุ่นพี่ของผมคนหนึ่งครับที่เป็นเพื่อนที่สนิทกันในตอนนั้นครับเขาอายุเขาห่างกับผมประมาณ5ปีได้คุณบีเขามีชื่อว่าแหนบแต่ส่วนมากอ่ะคนที่บ้านผมเขาจะไม่เรียกว่าแหนบครับผมครับมันจะเรียกแบบออกเสียงเป็นเพี้ยนว่าไอ้แหนบไอ้แงบไอ้แงบครับส่วนสาเหตุที่ต้องมาเรียกว่าไอ้แงบเพราะว่าคือแงบอ่ะเขาไม่ได้ครบ32ประการเหมือนเราอ่ะคุณบีครับคือผมบอกว่าผมเนี่ยสูงประมาณ160 63 60 163 165ได้แต่แงบอ่ะเขาจะอยู่ที่ประมาณไหล่ของผมครับครับสูงของเขานะแล้วก็คือว่านิ้วมือนิ้วเท้าเขาคือจะกุดครับครับแล้วก็ปากของเขาอ่ะเพดานปากบนก็คือจะแหว่งก็คือเป็นที่มาของคำว่าแหนบอ๋อครับเขาก็คือไม่สมไม่เขาเรียกไงร่างกายมาไม่ครบ32ไม่ครบ32แต่คือก็ตอนหลังๆมาเหมือนเขาได้เขาเรียกอะไรนะปวดก้าวของท่านในหลวงของท่านประเทศเลยจำไม่ถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นประเทศเขาได้ใช่ครับก็คือเย็บเพดานปากข้างบนครับนี่พอตอนนั้นผมประมาณสักทำลายจำไม่ค่อยได้เป๊ะนะคือประมาณ14-15นี่แหละตอนนั้นน่ะตัวผมไงครับคือประมาณนั้นผมอ่ะ14-15เนี่ยก็จะประมาณสัก19-20เลยครับคือจริงๆอ่ะแงบอ่ะเขาเรียนที่ว่ารู้จักกันก็คือบ้านติดกันแล้วก็เขาเรียนเหมือนคล้ายๆว่าเรียนมั่งไม่เรียนมั่งเหมือนคล้ายๆพ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจให้เรียนเท่าไหร่ครับแล้วก็เหมือนเรียนไม่จบป.6 อ่ะทำให้อ่านหนังสือออกได้เป็นบางคำแต่ถ้าเขียนเนี่ยเขียนแทบไม่ได้อะไรเลยเงี้ยครับแล้วเมื่อพอตอนนั้นอ่ะอายุผมเมื่อทั้งนั้นก็แงบเขาก็19-20เนาะก็ถือว่าโตเป็นวัยรุ่นแล้วนะแล้วปรากฏว่าแงบเขามีความรักครับคุณวีเขาชอบพอกับผู้หญิงคนบ้านเดียวกันนั่นแหละครับผู้หญิงคนนี้ก็ชื่อพี่มนครับตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกแต่พี่มนอ่ะแกเป็นผู้หญิงที่สวยหน้าตาสวยอยู่มีคนมาจีบหลายคนอยู่แหละครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งคือแงบมาหาผมมาสภาพเลยมุดเลยว่าว่าไงกูแอบขออนุญาตใช้คำนี้นะแบบกูชอบผู้หญิงคนนึงว่ะเอาผมก็ถามว่าชอบใครวะครับกูชอบอีมนว่ะอ้าวทีนี้ผมพูดชอบอีมนเราก็คือถึงว่าสนิทกันก็จริงคือตอนนั้นอะกินนอนอะไรด้วยกันแต่ก็คิดในใจมึงก็หาคนชอบเนาะมึงก็เป็นอย่างนี้พี่มนเขาก็สวยปานนางฟ้าอะไรเงี้ยครับเขาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมึงช่วยกูหน่อยนะกูช่วยกูหน่อยกูไม่ไหวแล้วเลยกูรักมันมากเลยผมก็ถามเฮ้ยจะให้ช่วยอะไรวะช่วยอะไรได้ก็คือตอนนั้นเราก็14-15เราก็ถือว่ายังมันก็ยังเด็กก็เด็กแต่ว่าเด็กไม่เด็กไม่มากแต่ว่าเป็นเหมือนคล้ายๆวัยรุ่นเนาะแต่ก็ไม่จะช่วยอะไรเงี้ยครับมึงเขียนจดหมายให้กูหน่อยได้ไหมอืม
แต่สมัยนั้นมันยังโทรศัพท์มันยังไม่บูมไงทีวีเขียนนายเดียวกันที่เนี่ยมันเขียนหนังสือไม่ออกมันก็ให้ผมเขียนผมเอาแค่เขียนหนังสือผมเขียนให้ได้เนี่ยก็เขาก็ระบายความในใจออกมาเลยผมก็เป็นคนเขียนมนรู้ไหมว่าตัวเนี้ยเราแอบรักมนมากเราแอบชอบมนมากแล้วอยากก็คือเขาระบายมาหมดเลยผมก็เขียนทุกคำที่เขาบอกอ่ะคืออยากขอคบกับมนเป็นแฟนอะไรเนี้ยผมก็คิดพอว่าเขียนมาครบทุกคำในใจของมันเสร็จเนี่ยผมบอกเฮ้ยมึงเป็นคนเอาไปส่งให้กูหน่อยได้ไหมกูไม่กล้าอ่ะครับมาผมก็ไม่เป็นไรเพื่อนเว้ยเราก็ไปส่งให้พอไปส่งจดหมายอะไรเสร็จก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วก็ปกติวันนั้นก็แต่พอเช้าอีกวันอ่ะคุณวีระหว่างผมที่ผมตื่นมาคือบ้านผมอ่ะบ้านแต่ละหลังมันจะค่อนข้างจะปลูกติดกันนะครับผมมันจะห่างกันไม่มากคือบ้านผมกับบ้านเนี่ยไม่ได้ถูกห่างกันแค่ไม่กี่สิบเมตรอ่ะประมาณสิบเมตรได้ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนในอ่างโวยวายนะมันโอ้ยเว้ยเหมือนกำลังด่ากันอะไรอยู่อ่ะครับตื่นมาไอ้ไข่ว่ามาด่าอะไรกันตอนเช้าวะผมก็ออกไปก็คือเห็นเลยหน้าบ้านก็คือเห็นพี่มนกับแม่พี่มนครับผมยืนชี้หน้าด่าแยบใหญ่เลยบอกมึงไม่ดูสารูปตัวมึงเองเลยมึงพิกลพิการหน้าตาก็อย่างนี้มันจะมีใครเอามาชอบลูกสาวกูได้ไงอะไรเงี้ยโอ้โหก็ด่าแรงเลยนะด่าแล้วด่าไม่ด่าแรงอ่ะเออด่าแรงแล้วคนคือบ้านอ่ะมันอยู่ปลูกติดกันอ่ะคุณวีเขาได้ยินมันได้ยินกันหมดอ่ะคนก็มามองดูมึงไม่เจียมกล้าหัวตัวเองมาได้กับลูกสาวกูอะไรเงี้ยครับคือเราเห็นว่าประมนไอ้แม่ของพี่มนด่าแยบเพื่อนเราเนาะรุ่นพี่เราก็เดินวิ่งไปมันเกิดอะไรขึ้นพอแม่ของพี่มนเห็นผมแค่นั้นแหละคุณวีโดนด้วยนี่ครับไอ้วุฒิมึงก็เหมือนกันกูรู้ว่ามันน่ะเขียนหนังสือไม่ออกมึงเป็นคนเขียนให้มันไว้มีมึงอ่ะสนิทกับมันที่สุดมึงก็บอกเพื่อนมึงด้วยไว้เจียมกะลาหัวตัวเองอ่ะตักน้ำใส่กระโหลกโชคดูเงามันด้วยอย่าหวานสูงจะมาคิดมันจะเอาลูกกูเป็นเมียอะไรเงี้ยครับคือผมก็โดนด้วยแต่นั้นเราก็เหวินเลยนะยืนหน้าเหวินไม่ได้เถียงอะครับแต่คือผมมองไปทางเพื่อนผมคือเงียบอะตอนนั้นมันคือตัวเงียบแบบมันเข้าใจเลยว่ามันอายแน่นอนอายสุดๆเลยแต่มันโกรธด้วยเพราะมันสั่นตัวมันสั่นเลยครับเห็นกำมือนั่นแหละมันกัดฟันกรอด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 คงโกรธอะนะผมว่าโกรธโกรธอะทั้งโกรธทั้งอายอะคุณวีเป็นใครใครไม่โกรธไม่อายมั่งโดนด่าประจานเหมือนเราโดนด่าประจานต่อหน้ามวลชนอะหน้าสาธารณชนอะครับนี่แม่ของพี่มนเหมือนแกด่าทั้งไม่ใช่แต่แม่พี่มนคนเดียวพี่มนแกได้ช่วยยืนด่าด้วยคือว่าเหมือนทั้งคู่ด่าจนสะใจหนำใจเสียนะบอกพวกมึงสองคนไม่ต้องไปเฉียบบ้านกูเลยนะโอ้โหแล้วแกก็ไปคือตอนนี้เราก็ไม่รู้อะไรแล้วเราก็แค่ห่วงเพื่อนเราเป็นไงวะก็หันไปมองมันคือมันก็ได้ตัดฟันก่อนแล้วมันก็พูดกับผมไอ้วุฒิมึงคอยดูนะกูต้องเอาอีมนมาเป็นเมียกูให้ได้โอ้โหแล้วครับคือตอนนั้นผมไม่รู้หายมึงจะมึงยังไม่เข็ดอีกวะโดนด่าแค่ขนาดนี้แล้วมึงยังไม่เข็ดอีกมึงจะทำยังไงวะเอาเขาเป็นเมียคือคิดในใจนะแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรเราก็ได้แต่บอกเพื่อนเราคือจริงๆอ่ะสำหรับผมก็เงียบอ่ะอายุห่างกัน5ปีนะคุณวีครับตามศักดิ์เขาอ่ะเขามีศักดิ์เป็นอาผมด้วยแต่คือเหมือนเราคล้ายๆเราสนิทกันมาเหมือนกินนอนด้วยกันอ่ะครับเลยเรียกแบบเหมือนเป็นไอ้ได้แล้วคือแต่บ้านผมอะถ้ายังไม่ได้บวชมันยังตีสีกันได้ไงครับเหมือนถ้าสุดละคนนี้บวชแล้วเขายุ่งมากกว่าเราจะเรียกไอ้เรียกอะไรไม่ได้ละต่อไปต้องเรียกเขาพิธีคือเหมือนคล้ายๆว่าแต่บ้านผมเขาจะนับถือคนที่บวชเรียนอะไรเงี้ยครับนี่ก็ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้บวชไม่เป็นไรเพื่อนจนทีนี้ผ่านไปแล้วประมาณสักเดือนนึงเหมือนเชื่อก่อนหน้านี้เงียบมันก็เก็บตัวเงียบเลยครับผมคือแทบจะไม่ออกจากบ้านเลยหายเงียบไปเลยเก็บตัว
ในบ้านผมจะไปหามันก็เหมือนมันก็เราเข้าใจเหมือนมันก็ไม่อยากออกมาพบเราก็มันคงจะเฮิร์ตแหละคงจะแบบนั้นอายด้วยเฮิร์ตด้วยผมก็เลยไม่ไปยุ่งวุ่นวายอะไรมันเท่าไหร่จนพอผ่านไปได้ประมาณสักเดือนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าไอ้แงบเดินยิ้มมาเลยครับคุณวีเดินยิ้มหน้าบ้านมาเลยผมเห็นยิ้มอะไรวะมันก็เดินมาหาผมแล้วบอกเฮ้ยวุฒิกูทำได้แล้ววะอ้าวเฮ้ยเราก็งงมึงทำอะไรวะแล้วมันก็เดินมันพูดแค่นี้คุณวีมันก็เดินยิ้มแล้วมันก็เดินเข้าบ้านไปครับผมก็งงว่ามึงทำอะไรของมันวะแต่ผมงงไม่ทันได้นานนะคุณวีครับคราวนี้ทุกอย่างกระจ่างเลยเห็นพี่มนวิ่งมาตาแงบเลยร้องเรียกแงบเธอผัวขาที่รักขาหนอด้วยหนอมนด้วยเฮ้ยคือมาแบบคืออุ๊ยพี่มนเป็นไรวะข้างใครแงบจังวะเออมาแบบจริงๆเนี่ยมนแงบพี่แงบขาผัวขาผัวขาหนอมนด้วยแล้วก็เข้าบ้านไปทีนี้ผมก็คือตอนอายุแค่นั้นก็จริงแต่เราก็รู้แล้วเพราะว่าเราอยู่ที่อีสานใต้เนี่ยมันก็ไอ้เรื่องเสน่ห์ยาแฝดได้ผมพอรู้หมดแหละครับคือบอกว่าพี่มนโดนขอยแง่แล้ววะครับแล้วก็จริงก็คือว่าตั้งแต่นั้นพี่มนเนี่ยคืออยู่บ้านแง่ตลอดเลยไม่กลับไปบ้านตัวเองเลยครับแม่ของพี่มนก็ไม่กล้ามาตามนะคือจะมาตัวแกไม่กล้ามาตามเองจะใช้ญาติมาแต่พี่มนก็บอกเลยยืนยันเสียงแข็งเลยว่าไม่กลับจะอยู่กับผัวของแกอยู่กับแง่ผัวของแกอะไรเงี้ยคือถามว่าแม่ของพี่มนรู้ไหมก็น่าจะรู้ว่าเหมือนพี่มนโดนของแต่ด้วยความที่ว่าแกอายไงเพราะวันนั้นแกก็มาด่าว่าแกกับพี่มนก็มาด่าว่าแง่แบบแรงแล้วก็อยู่ไปมากลายเป็นพี่มนหนีตามแง่มาอยู่ที่บ้านซะงั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าคือตอนนี้ผมก็แทบไม่ค่อยได้เจอแง่เลยก็เหมือนแง่ก็อยู่ขุกอยู่แต่พี่มนในบ้านแต่เขาก็อยู่แบบกินกันมันเหมือนคล้ายเป็นผู้ผัวตัวเมียกันอยู่ได้ประมาณสักสามสี่เดือนคุณวีครับปรากฏว่าทีนี้พี่มนก็เริ่มไม่เหมือนเดิมอ่ะจากที่เป็นผู้หญิงที่ก็สวยมีแต่หนุ่มๆมาลุมล้อมมาจีบแต่เริ่มปล่อยตัวแล้วเริ่มโทรมขึ้นจากคนที่สวยเก่งตังเนื้อตัวมีน้ำมีนวลอ่ะคุณวีครับกลายเป็นเริ่มแบบเหมือนคนเป็นคนขี้โลภคนเริ่มผอมเริ่มสู้เริ่มอะไรแล้วเริ่มจะทำอะไรก็ไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงครับแต่สิ่งเดียวที่ยังเสมอต้นเสมอปลายคือโอ้ยปากพร่ำเพ้อหาแต่เนี้ยแง่แง่แล้วมันหนักเข้าก็คือแทบไม่พี่มนแกจะไม่อยากให้แง่ออกไปไหนเลยครับเหมือนจะพยายามจะแง่จะไปไหนก็เที่ยวถามตลอดพยายามจะรั้งแง่แล้วทีนี้เหมือนคล้ายๆแง่มันเริ่มรำคาญไม่สนแล้วกูไปออกนอกบ้านไปก็คือเหมือนมากลับมาสังสรรค์กับเพื่อนเหมือนเดิมไปกินไปปาร์ตี้ไปอะไรแต่พี่มนก็คือแกก็ป่วยแกไม่มีแรงจะตามแง่ไงแกก็ได้จะเพ้อจะนั่งรอแบบรออยู่หน้าบ้านอะไรผัวจะกลับอะไรเงี้ยครับรออยู่งั้นบางทีก็ร้องไห้เสียใจร้องเลยคือแง่จ้าผัวจ้าอะไรเงี้ยแต่แง่เห็นว่าพี่มนเป็นงั้นแทนที่แง่มันจะสงสารนะครับมันก็ยิ่งหนักเลยมันก็ปล่อยจนพี่มนก็เริ่มป่วยสุดหนักลงเรื่อยๆครับพี่ครับไม่ใช่ว่าไม่หาทางรักษานะก็พยายามหาทางรักษาแม่พี่มนโดยการเจอรักกับลูกสาวไปมากแกก็พาไปรักษาแต่มันปรากฏว่ามันรักษาไม่หายแล้วเหมือนกับว่าแม่พี่มนจะพยายามมาเอาตัวพี่มนไปรักษาพี่มนก็ไม่ยอมไม่พาไปไหนจะอยู่บ้านรอเฝ้าแง่เดือนเดียวเลยครับจนพอถึงว่าสุดท้ายพี่มนก็ต้องเสียชีวิตขาดใจตายอยู่ในบ้านของแง่โอ้โหแต่ก่อนที่แกจะเสียชีวิตขาดใจตายทุกคนที่ไปเยี่ยมแกก็ได้ยินเสียงพี่มนแกเรียกแง่คือแกพร่ำเพ้อหาแต่แง่อะครับโดยที่แง่ไม่มาดูดำดูดีเมียเลยปล่อยให้เมียขาดใจตายโดยที่ตัวเองก็ไปหนีไปอยู่นอกบ้าน
ทีนี้พอพี่มนตายก็ญาติพี่น้องแม่พี่มนก็เสียใจเขาเป็นคือเนี่ยตอนนั้นมันไม่สนใจพี่มนแล้วอ่ะทางแม่ของพี่มนและญาติพี่มนเขาก็เลยเอาศพพี่มนไปทำพิธีเองเลยหลังจากงานศพเสร็จก็คือเนี่ยก็หายหัวไปเลยหลังจากพี่มนตายนี่เนี่ยหายหัวไปเลยหายหัวจากหมู่บ้านไปเลยนะคุณวีเพราะเหมือนเนี่ยจะรู้ตัวว่าคนนั้นคือคนในหมู่บ้านหรือแม้แต่แม่ของพี่มนหรือญาติของพี่มนเขารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยทำของใส่พี่มนแน่ครับตอนนั้นคือเขาทำอะไรพี่มนไม่ได้แต่ตอนนี้คือพี่มนตายแล้วเสียชีวิตแล้วทำให้ความแค้นอ่ะเขาแค้นแหนบมากแหนบรู้ตัวเลยว่าแหนบอยู่บ้านนี้ไม่ได้แน่เพราะก่อนวันที่แหนบจะหายไปแหนบก็แวะมาหาผมที่บ้านนะครับมาผมบอกว่าเฮ้ยพุทธกูอยู่นี่ไม่ได้แล้วถามมันเป็นอะไรว่ามันไม่มีอะไรหรอกแต่กูรู้ว่ากูอยู่นี่ไม่ได้ไปก่อนนะมันก็พูดแค่นี้แล้วก็ไปก็หายไปเลยครับก็คือตอนนั้นน่ะหลังจากงานศพพี่มนไรเสร็จนะแม่ของพี่มนญาติของพี่มนก็มาถามผมเหมือนกันนะว่ารู้ไหมว่าแหนบหายไปไหนเพราะว่าด้วยความที่ว่าผมกับมันสนิทกันไงผมบอกผมไม่รู้ไม่รู้จริงๆคุณบีตอนนั้นบอกเลยว่าโดนครูโดนไล่สารพัดเลยผมอ่ะครับผมบอกไม่รู้จริงๆครับมันก็บอกแค่มันก็แค่มาลาบอกว่าจะไปแต่จะไปไหนผมก็ไม่รู้ผมก็โดนเค้นหนักแต่ผมไม่บอกคือไม่ใช่เราไม่บอกคุณบีคือเราไม่รู้เรารู้แค่ว่าเขาจะไม่อยู่แต่เราไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเออใช่รู้ว่าเขาไม่อยู่แล้วเขาบอกว่าแค่มาลาแล้วก็ดูนไปไหนเลยครับทีนี้ก็จนหลังจากเหตุการณ์ที่พี่มนเสียชีวิตได้จนตอนนั้นผมอายุประมาณสัก26กว่าได้ครับแล้วผมก็มาเองแล้วตอนนั้นก็มีแฟนคนหนึ่งก็มาเงินว่าผมอยู่กับแฟนเนาะแล้วได้ก็คือเหมือนพ่อกับแม่ผมก็เขามาขึ้นมาทำงานกรุงเทพเหมือนกันตอนนั้นแต่อยู่คนละที่กันไงครับแล้วเมื่อวานนี้อยู่ใกล้ๆกันผมก็เลยแวะพาแฟนมาเยี่ยมแวะมาเยี่ยมพ่อกับแม่พอแวะมาเยี่ยมพ่อกับแม่ก็ได้มาเจอกับแหนบครับเนอะคือแหนบมาทำงานอยู่กับพ่อกับแม่ผมเหมือนกันก็คือพ่อกับแม่ผมก็ทำงานก่อสร้างไงเนี่ยผมมาทำเลยเหมือนกันแล้วปรากฏว่ารอบนี้แหนบเขาอยู่เขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวครับครับเขาอยู่กับแฟนใหม่ของเขาโอ้โหแล้วคือตอนนั้นน่ะผมอายุประมาณเกือบจะ26 27ได้ครับแหนบอายุห่างกับผมมันก็ประมาณสัก30กว่าเออแต่แฟนใหม่คนนี้คุณวีผมดูยังไงก็เด็กมัธยมต้นแงบไม่หยุดอ่ะเด็กมัธยมต้นเลยจนมาหนูว่ามันเด็กมัธยมต้นจริงจนไปถามกับปู่กับย่าคือพ่อแม่ของแงบบอกมันก็เด็กมัธยมต้นจริงๆไม่รู้มันไปได้กันอีท่าไหนแต่ผมถามว่าอะไรที่แงบหายไปเป็นเกือบ10ปีมันหายไปไหนมันหนีไปบวชอ๋อครับหนีไปบวชอยู่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนแรกก็บวชแหละแต่ไม่รู้มันจับพัดจับพูยังไงมันมาได้กับผู้หญิงคนนี้แล้วก็สึกออกมาแล้วก็พอรู้ว่าปู่กับย่าเขามาทำงานกับพ่อกับแม่ผมมันก็ตามมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนคล้ายๆมันทำให้ผู้หญิงคนนี้ท้องครับแล้วเหมือนก็จะพยายามจะไปขอเข้ามาพ่อแม่เขาแต่คือด้วยความที่ผมบอกไปแต่ต้นนะคุณวีว่าแง่อะลักษณะหน้าตาอะไรเขาเป็นยังไงครับคือเขาไม่สมครบสามสองประกอบและด้วยฐานะด้วยเขาก็ไม่ใช่คนร่ำรวยก็เป็นคนถ้าจะยากเจ้าหน้าชัดคุณค่ำอ่ะแล้วบังเอิญว่าพ่อแม่ทางน้องผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างจะมีฐานะดีเขาเลยไม่ชอบแต่คือว่าตอนนั้นเหมือนคล้ายๆว่าเขาทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเหมือนลูกสาวเขาไปมีอะไรกันแงบแล้วตอนภาคท้องอ่ะเขาก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยปล่อยให้อยู่กันแงบจนว่าพอไอ้น้องผู้หญิงอันเนี้ยอยู่กับแหนบได้มันท้องแก่จนคลอดจนไรพอเลี้ยงลูกออกมาได้สักพักปรากฏว่าน้องผู้หญิงคนนี้มันก็เริ่มคล้ายๆอาการเหมือนคล้ายๆพี่หมดแล้วเริ่มออกจากเริ่มจิตไม่ปกติ
เริ่มเหมือนคล้ายๆพูดว่าจิตวิปลาสก็คือเริ่มจะบ้านะเริ่มจะบ้าเริ่มจะหึงหวงแงบเริ่มจะให้ไม่ให้แงบคุยกับใครแล้วแล้วแงบก็คืออาการเดิมก็เริ่มรำคาญเบื่อทีนี้มันเรื่องใหม่จนว่าเรื่องราวของน้องผู้หญิงเนี่ยไปรู้ถึงเข้าหูผูของพ่อแม่ของเขาพ่อแม่ของเขาก็ไม่ยอมสิเขาก็มารับตัวลูกเขากับหลานของเขากลับแล้วเขาก็สั่งแบบขู่อาฆาตเลยห้ามไม่แงบไปยุ่งไปเหยียบบ้านเขาเลยห้ามมายุ่งกับลูกกับหลานของเขาเด็ดขาดถ้ามันเหยียบมายุ่งย่ามจะเหยียบบ้านเขาเมื่อไหร่เขาเอาถึงตายแน่นอนคือบ้องบอกว่าพ่อแม่ของน้องผู้หญิงเนี่ยนอกจากฐานะเขาค่อนข้างจะดีแล้วเขาถือว่าเป็นนักเลงด้วยคือคล้ายๆเป็นคนมีอิทธิพลอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ผมก็มาได้ข่าวว่าคือปรากฏว่าพ่อกับแม่ของน้องผู้หญิงเนี่ยพาน้องผู้หญิงคนนี้ไปรักษาแบบหลายที่มากเลยจนไปเจอที่ที่หนึ่งที่ว่าถูกเหมือนว่าดวงของน้องหรือบุญของน้องอะไรหรือเปล่าคือเขาสามารถทำสิ่งที่แง่ทำใส่ตัวน้องผู้หญิงคนนี้เอาออกจากตัวน้องได้เหมือนถอนของออกได้ครับถอนของออกได้คือถามว่าดีไหมดีน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ตายครับแต่ร้ายไหมก็ร้ายเพราะน้องคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้กลับเป็นคนเดิมเลยก็คือเป็นผู้หญิงวิปลาสเป็นผู้หญิงเป็นบ้าไปเลยครับก็คือว่าคือตอนนั้นผมก็รู้เรื่องแล้วผมก็ทำไมเพื่อนรุ่นพี่กูมันสร้างกรรมสร้างบาปอะไรหนักขนาดนี้วะชาติคือตอนนั้นผมคิดนะคุณวีครับชาตินี้มึงก็เกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วมึงยังมาสร้างนิรันดร์กรรมอะไรอีกวะเราก็คิดนะทีนี้จนมันก็หลังจากไอ้น้องผู้หญิงคนนี้ผมว่าเราก็แยกย้ายไปทำงานอีกที่มันก็เงียบไปจนมาวันหนึ่งผมคือเมื่อราวๆ5ปีที่แล้วคุณบีครับปรากฏว่าคือแม่ของผมอ่ะท่านป่วยแกเป็นโรคเนื้องอกที่เต้านมแล้วก็แกร่างกายผ่านเนื้องอกแล้วผมก็เลยตัดสินใจกลับบ้านไปดูแลแม่พอผมกลับบ้านไปดูแลแม่ผมได้รู้ข่าวว่าไอ้เงียบกลับมาอยู่บ้านแล้วครับโอ้โหไม่อึดจังวะสาเหตุที่เงียบกลับมาอยู่บ้านแต่คือมารอบเนี้ยไม่เหมือนเดิมเหมือนคล้ายๆว่าพ่ออะไรรู้ไหมคุณวีทำไมฮะของย้อนเงียบมาอยู่บ้านในทุกวันเนี้ยคือตอนนั้นอ่ะคือมาอยู่ในอยู่บ้านในลักษณะสภาพที่ตัวแบบเหมือนนอนเป็นผักอัมพาตคือแทบว่าคือนอนติดเตียงเลยครับพูดจากับใครก็ไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือให้ใครก็ไม่ได้คือแค่จะใครมาเยี่ยมก็แค่ได้แค่กอกสายตามองอ่ะผมก็เลยถามกับพี่กับญาติของคือตอนนั้นพ่อกับแม่เงียบก็เสียไปแล้วไงครับผมก็เลยถามกับพี่สาวเงียบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงียบพี่สาวเงียบก็เลยบอกว่าก็น่าจะเป็นพ่อกับแม่ของไอ้น้องไอ้คนล่าสุดที่ว่าเงียบเลิกไปคือเหมือนเขาแค้นใจที่เงียบทำให้ลูกสาวเขาเป็นบ้าครับเขาเลยเหมือนต้องการฆ่าเงียบฆ่าเงียบอ่ะเขาจ้างคนมายิงเงียบแล้วเขายิงคือเหมือนยิงแบบยิงไปด้านหลังอ่ะยิงปรากฏว่าโชคดีที่เงียบไม่ตายโอ้โหครับทำไมผมคิดอีกแบบขอโทษแต่โชคร้ายครับคือกระสุนไปโดนกระดูกสันหลังไปโดนเส้นประสาททำให้เหงียบเป็นอัมพาตนอนเป็นผักต้องทนทรมานอยู่มาหลายปีแล้วกลับมาดูตอนแรกก็คือพ่อแม่ดูแลจนพ่อแม่เสียก็พี่สาวก็ต้องมารับภาระดูแลครับคือผมก็ไปเยี่ยมเนี่ยตอนนั้นเราก็สงเพศก็ไม่ใช่ว่าสงเพศก็สงสารเพื่อนรุ่นพี่แต่เราไม่รู้ทำไงเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันน่ามันเป็นผลก็กระทำของมันเองเลยทีนี้มันถึงเรื่องราวที่มาวันหนึ่งปรากฏว่าญาติพี่น้องของแงบอ่ะอีกหมู่บ้านอีกตำบลหนึ่ง
ต่างหมู่บ้านต่างตำบลนะครับครับเขาเสียชีวิตลงแล้วพี่สาวเนี่ยเขาก็ด้วยความที่มันเป็นญาติสนิทกันญาติใกล้ชิดกันเขาก็ต้องไปชุดไปงานแต่จะไปยังไงแล้วเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยใครจะดูแลอะไรเงี้ยครับด้วยความที่ผมกับบ้านเขาว่ามันใกล้กันเลยเขาก็เลยว่าแต่เอ้ยพุทธช่วยหน่อยเฮ้ยไงเองก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาแต่ก่อนช่วยไปนอนเป็นเพื่อนมาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยพี่จะไม่ไปก็ได้นี่มันญาติมันพี่จะไม่ไปก็ไม่ได้เพราะคนที่ตายเป็นญาติอืมไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวพี่ไปเลยเดี๋ยวผมไปนอนเป็นเพื่อนมันเพราะว่าเราก็ห่วงแม่ก็จริงแต่แม่เราก็คือเรามีหลานดูให้อยู่แล้วไงครับเดี๋ยวผมไปดูเพื่อนนะเขาก็ดีใจก็ขอบทุกข์ขอบใจแล้วเดี๋ยวเขาไปเลยวันนั้นผมก็ไปนอนก็คือเราก็นอนมุ้งเดียวกับผมก็นอนมุ้งเดียวกับแอบแอบก็นอนแบบก็คือมันก็ไม่สามารถกระดิกกระเดี่ยวตัวได้นะมันแค่กรอกตาไปมาอะไรเงี้ยระหว่างนอนไปปรากฏว่านอนไปตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่ามันกี่ทุ่มกี่ยามนะคุณวีแต่ปรากฏว่าผมได้ยินเสียงคุณวีคือเสียงมันอยู่ข้างๆตัวผมได้ยินเสียงเสียงนี้มันออกเสียงได้ไหมไม่เป็นไรครับพูดไปเลยครับพี่ประมาณนี้พอละเออเดี๋ยวติดหรือเสียงเหมือนคนกำลังฟินกำลังมีความสุขอ่ะครับแล้วก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนแบบทรมานอ่ะเออสลับอยู่กับเสียงเหมือนคนมีความสุขสลับไปสลับมาครับผมเสียงอะไรวะแล้วเสียงมันคือมาจากทางด้านขวาเราก็คือเป็นที่ของแง่มนอนผมก็เลยหันหน้าไปมองแต่ขวาที่ตอนแรกเราก็ได้ยินเสียงอ่ะเราก็เห็นเป็นเงาลางๆไงคือมันเห็นไม่ชัดไงคุณวีครับแล้วเหมือนคล้ายๆว่าสักพักเหมือนสายตามันปรับโฟกัสได้ไงครับเรามันเริ่มชัดเห็นชัดขึ้นนะคุณวีสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรรู้ไหมมันเป็นร่างของพี่มนต์นะคุณวีในสภาพที่หน้าตาแบบเขียวช้ำอ่ะครับแล้วค่อมอยู่บนตัวของแง่อะโดยที่สภาพแง่คือนอนนิ่งอะทำอะไรไม่ได้ครับเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็ได้แต่ร้องด้วยความกลัวครับแล้วคือร่างของพี่มนที่อยู่บนร่างของแง่กำลังแบบคือเขาเรียกอะไรเสพสังวาสกับแง่ครับคือแบบไม่น่าของพี่มนนะคือแบบเหมือนมีความสุขอะแต่ตัวแง่มันทรมานแบบญาติโยมมันทรมานเลยโอ้ยผมขอโทษครับคือแบบทรมานมากแต่อีกฝ่ายอ่ะมีความสุขอีกฝ่ายทรมานคือผมเห็นตอนนั้นผมช็อกผมตกใจอ่ะแล้วผมพยายามจะเมือนหน้าหนีคุณวีเหมือนพยายามจะไม่มองหน้าไม่มองเหตุการณ์นั้นอ่ะแต่มันเหมือนเป็นจังหวะนะโลกกับคุณวีผมไม่สามารถขยับตัวได้อืมคือร่างกายผมแข็งไปหมดเลยต้องนอนแบบลักษณะนอนหงายแล้วเอียงหน้ามองพี่มนกับแง่อ่ะครับร่วมรักกันน่ะอยู่อย่างนั้นน่ะคุณวีอืมแล้วอยู่แบบซ้ำๆคือเราไม่รู้ว่านานแค่ไหนอ่ะคือแง่ก็แบบคือผมตอนนั้นผมเห็นหน้าเห็นภาพชัดหมดคือแง่แบบน้ำตานองหน้าแล้วแล้วแบบคนที่ก็ติดตัวไม่ได้นะแล้วก็ได้ยินแล้วอีกเสียงหนึ่งก็คือพี่บุญแล้วมันมีแบบชีวิตผมมันช็อกยิ่งกว่านั้นนะคุณวีครับตอนแรกคือผมมองอ่ะคือเหมือนเขาไม่ได้สนใจผมอ่ะแล้วอยู่จังหวะหนึ่งอ่ะหน้าพี่มนแกหันมาทางผมอ่ะคุณวีครับแกหันมามองผมเหมือนแกรู้ว่าผมมองอยู่แล้วแกก็สะแยะยิ้มให้ผมอ่ะเอ้ยครับแล้วก็เลือริมฝีปากนะครับครับคือตอนนั้นผมแบบ
เออให้กูเป็นลมสลบไปตอนนี้เลยได้ไหมหรือให้ปั่นหรือเปล่าหรืออะไรแต่เราทำอะไรไม่ได้เลยคุณบีคือนิ่งสนิทอยู่ตรงนั้นอะแล้วเหตุการณ์นี้อยู่ตัวหน้าผมตลอดเลยนะแล้วผมไม่รู้มันนานแค่ไหนคุณวีครับจนผมมารู้สึกตัวก็คือผมได้ยินเสียงไก่ขันน่ะอืมเป็นเสียงไก่ขันแรกก็คือเสียงไก่ขันแรกมันจะประมาณตีอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับแล้วก็เหมือนแบบพอเสียงไก่ขันเอ๊ะๆๆอะไรปั๊บเหมือนร่างของพี่มนต์ค่อยๆเลือนหายไปคือไปเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับพอร่างของพี่มนต์เลือนหายไปต่อหน้าต่อตาผมแค่นั้นแหละทีนี้เหมือนแบบมันปลดล็อกกับคุณวีอืมปวดลุกเลยทีนี้ลุกแล้วผมครับเปิดประตูออกไม่สนแล้วแง่มันจะอยู่ไงก็อยู่มือกูไม่อยู่แล้วครับผมวิ่งกลับบ้านไปเลยแบบอะไรวะจนเช้าอ่ะเช้าผมก็ยังไม่กล้าลุกเข้าไปบ้านเนี่ยนะจนพอได้ยินเสียงพี่สาวเนี่ยกลับมามาร้องมาเรียกผมก็เลยลุกไปเอออ้าวยังไงแล้วกลับมานอนตอนไหนผมก็แกล้งบอกว่าเออพอฟ้าแจ้งอะไรเสร็จผมก็เลยกลับมานอนบอกคล้ายๆว่าผมนอนไม่หลับอะไรเงี้ยครับก็หกไปเราคิดว่ามีอะไรแล้วจนพี่สาวของเนี่ยเขามาสะกิดพุทธถามเลยพี่พี่ถามได้ไหมครับแกไม่เจออะไรจริงๆเขาพูดอย่างนี้มันเลยคุณวีแกไม่เจออะไรจริงๆเลยโอ้แค่นั้นเลยผมก็เล่าให้ฟังเลยผมเจอยืนงี้มาเขาบอกว่าเขาก็เจอทุกคืนตอนแรกๆอ่ะที่ว่ามาดูแลกแยกใหม่ๆอ่ะเขาก็นอนเฝ้าน้องเขาแล้วเขาก็เจออย่างนี้จนเขาตัดสินใจเขาไม่นอนเฝ้าแล้วเขาปล่อยแยกคือให้อยู่อย่างนั้นทั้งคืนแล้วก็เช้ามาก็ต้องลุกมาดูเขาแยกไปนอนที่อื่นแต่เขาก็นอนในบ้านไงแต่ทุกคืนเขาก็ได้ยินเสียงอย่างเงี้ยเหมือนที่ผมได้ยินเนี่ยผมก็ถามผู้หญิงคนนี้ก็คือพี่มนใช่ไหมผมก็บอกพี่ว่าใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แล้วเขาถอนหายใจแล้วบอกเขาพูดว่ามันเป็นเวรกรรมของมันแหละเนาะจนเมื่อราวสักประมาณ3ปีที่แล้วอ่ะครับคุณบีผมก็ได้ข่าวว่าคือแม่ผมโทรมาบอกเล่าให้ฟังว่าเออแกแบบมันตายนะเสียชีวิตแล้วลักษณะการตายของมันก็คือแบบนอนตาเลือกโพงอ่ะครับน้ำลายฟูมปากเหมือนคล้ายๆแบบเหมือนช็อกเหมือนกลัวอะไรแบบสุดขีดอ่ะครับคือตอนนั้นผมไม่เซอร์ไพรส์เลยเพราะรู้แล้วว่าเราเจออะไรมาอะไรเงี้ยถ้าคุณวีเนี่ยอ่ะมันต้องทนรับกรรมในสิ่งที่มันทำเลยคือสาเหตุทำไมเนี่ยเป็นอย่างนี้รู้ไหมครับคุณวีครับคือผมก็ได้ปรึกษากับลุงชาได้มีโอกาสก็ได้คุยกับลุงชาเนี่ยชาบอกว่าสิ่งที่เนี่ยมันทำใส่พี่มนต์อ่ะก็คือน้ำมันพรายครับมันดีน้ำมันพรายใส่พี่มนต์เพราะว่าปู่ของเนี่ยแบบเขาเป็นหมอผีเหมือนกันครับก็ดีน้ำมันพรายใส่พี่มนต์ก็ทำให้ผู้หญิงหลงรักก็จริงครับคุณวีมันก็รักได้จุดแต่คืออาถรรพ์ของน้ำมันพรายครับมันจะน้ำมันพรายมันเกิดจากผีตายโหงนะครับครับแล้วผีตายโหงถือเป็นอาถรรพ์ค่อนข้างที่จะแรงมากแล้วมันเป็นน้ำมันก็จริงพอแม้จะนิดเดียวมันอยู่ในตัวของเราอ่ะมันก็มาอยู่มันก็ทำให้ผู้หญิงหลงรักเราก็จริงแต่ของที่ว่าอีกหนึ่งก็คืออาถรรพ์ของคนตายจากอีกหนึ่งก็คือคนเป็นมีชีวิตอยู่เนี่ยครับอาถรรพ์ของน้ำมันพายผีใจหงมันก็ค่อยๆดูดกลืนกินดวงจิตดวงชีวิตคือพลังชีวิตของพี่มนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับพอพี่มน
ยู่ได้ไม่นานแกก็เริ่มล้มป่วยไงครับก็คืออาถรรพ์ของผีใต้โหงเนี่ยมันดูดกินบางชีวิตของพี่มนไปเรื่อยจนพีวิตเอ้ยพี่มนขาดใจตายแต่พอถึงจะตายไปแล้วอ่ะแต่อาถรรพ์ของมันก็ยังไม่หมดหรอกครับด้วยความที่ว่าแหนบกับพี่มนผูกกรรมกันไว้แล้วอาถรรพ์ของผีใต้โหงก็ทำให้ดวงวิญญาณของพี่มนอ่ะมาคือวนเวียนอยู่กับตัวแหนบเนี่ยเพื่อที่จะให้เนี่ยจะใช้กรรมของเขาจนว่าต่างคนต่างหมดเวรหมดวาระแห่งกรรมกับกันไปแล้วผมถามลุงว่าก็เราก็ใจแหละแต่พอที่ผมเจอทำไมผมถึงได้มีถึงได้เจอลุงก็บอกก็เองเป็นเพื่อนสนิทของมันไงถ้าผมเพื่อนสนิทแล้วเพราะอะไรลุงก็บอกว่าผมก็มีส่วนเหมือนไปผูกกรรมกับเขาใช่เพราะว่าพี่ออโต้เป็นคนเริ่มกรรมไอ้พี่วุฒิเป็นคนไปเริ่มกรรมให้เขานะเอาจริงๆแล้วก็คือไปเขียนจดหมายใช่เออเขียนจดหมายส่งให้เขาครับแล้วก็คำที่ว่าเนี่ยบอกว่ากูจะต้องเอาไอ้มนต์มาเป็นเมียให้ได้อืมแล้วพอว่ามันนึงไอ้เนี่ยมาบอกว่ากูทำสำเร็จแล้วคือผมรู้ทุกอย่างว่ามันไม่ใช่ด้วยความที่ว่าความรักโดยธรรมชาติมันต้องเป็นคือเรารู้แต่เราไม่ห้ามเพื่อนเราครับและไม่ไปบอกทางครอบครัวเขาด้วยประเด็นนะใช่ไม่บอกก็เลยนั่นแหละคือเหมือนตอนนั้นเราก็ยังคิดว่าเราเด็กเนาะเราก็คิดว่าคือเรื่องแค่นี้มันคงไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อเราครับแต่พอจากเหตุการณ์เนี้ยผมจำไปจนตายเลยผมก็จะไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดครับก็เรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณเนี้ยผมจะบอกว่าเวรกรรมอ่ะมันไม่ต้องรอชาติหน้านะตอนแรกอ่ะที่ผมบอกว่าหุยทำไมแบบตอนจังหวะที่พี่แหนบแกโดนคนที่คุณพ่อของฝั่งคนผู้หญิงอ่ะให้มาทำร้ายคุณแม่ครับเออคุณแม่ของท่านอ๋อคุณพ่อที่มาทำร้ายใช่ไหมเออทำไมตรงนั้นเขาไม่จบไปเลยวะทำไมอ๋อผมเข้าใจแล้วว่ากรรมมันต้องดำเนินมาแบบนี้แบบนั้นมันง่ายไปเออใช่ครับแล้วผมก็เลยรู้สึกแบบนี่แหละการที่จะต้องวนเวียนกับกรรมที่ตัวเองทำการกระทำที่ตัวเองลงมือทำทั้งหมดอ่ะผมคิดว่านี่คือความสะสมครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะไม่ได้หมายความว่าฟังเรื่องนี้แล้ววีอยากให้ทุกคนน่ะเข้าใจว่าเฮ้ยฟังเรื่องนี้แล้วเราต้องมาให้คนน่ะรู้สึกว่าเออมันสะสมกับกรรมมึงแล้วจริงๆไม่ได้อยากมีเป้าหมายในการพูดแบบนี้แต่อยากให้รู้ว่าเป็นไปได้อ่ะอย่าพาตัวเองเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณไสยมนต์ดำอะไรเหล่านี้เลยไม่ว่าจะช่องทางใดก็แล้วแต่นะนี่ขนาดไม่ได้เป็นคนทำนะพี่วุฒิขนาดผมไม่ได้พี่วุฒิไม่ได้เป็นคนไปทำของใส่เขานะแต่เป็นหนึ่งในคนที่เป็นโซ่กรรมตรงนั้นน่ะพูดแบบนี้ได้เลยนะว่าเป็นคนสร้างเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้เกิดบ่วงวงล้อกรรมนี้ขึ้นใช่ครับนะฮะเรื่องนี้นะฟังคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะแล้วก็ไหนๆคือคนที่เขาเป็นต้นเรื่องของกรรมเนี่ยนะฮะก็ได้รับผลของกรรมแล้วนะฮะแล้วก็อยู่กับความทรมานของการกระทำตัวเองมาเรียบร้อยแล้วนะก็ขอให้เป็นแบบอย่างแหละและทุกๆการรับฟังนี้นะก็เป็นผลบุญส่งไปถึงเขาด้วยถึงแม้จะทำในเรื่องที่ไม่ดีนะฮะพี่วุฒิแล้วอยากคือฝากคุณทาหอนก็คือว่าเรื่องเนี้ยผมเข้าใจนะก็คือเหมือนอย่างถ้าคนเรามุมมองในแง่อะคือกูเกิดมาหน้าตาแบบเนี้ยจะรักใครชอบใครก็ยากจะหาใครมาชอบก็ยากแล้วพอเจอความรักก็เจอพ่อแม่กีดกันแล้วก็เดินเหมือนโดนถูกสารพัดเข้าใจว่าเออคุณเจ็บใจแต่สิ่งที่คุณทำอะมันเกินไปครับอะไรที่ได้มาด้วยความที่ว่ามันคับฝืนใจอะครับมันมีความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวครับมันไม่จีรังหรอกเหมือนเราไปรักชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาไม่รักชอบเราเฮ้ยมึงไม่รักชอบกูไปทำเสน่ห์ใส่ผมถามว่าได้ตัวเข้ามาแล้วเขาเหมือนไม่ได้ใจอ่ะเรามีความสุขไหมไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราก็อย่าไปเอามาเลยดีกว่าครับครับครับใช่จริงดีครับดีขอบพระคุณมากครับที่ช่วยในเรื่องของการสโคบเรื่องทั้งหมดแล้วก็
สรุปเรื่องตอนท้ายว่าเรื่องนี้การสื่อสารที่ดีที่สุดในเรื่องนี้มีเวไหนบ้างพี่วุฒิฝากช่องทางการติดตามพี่วุฒิหน่อยเร็วอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับก็ฝากช่อง YouTubechannel แล้วก็ช่องเพจฝากเพจด้วยครับก็คือทั้งช่องเพจทั้ง YouTube ก็คือช่องชื่อช่องเดียวกันครับครับฟู้ดเป็นวักรักน้องหมาไอ้รักหมาแมวครับครับนะฮะใครชอบเวนี้นะฮะชอบลักษณะของการแบบไปดูน้องหมาน้องแมวนะฮะคือยังไงเรียกว่าไงดีไปดูน้องหมาน้องแมวแบบเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆน่ารักน่ารักน่ารักนะก็ไปตามดูได้ครับพี่วูดเขาก็จะทำคอนเทนต์ลักษณะนี้อยู่นะฮะครับแล้วใครมันรู้สึกว่าอยากจะทำบุญทำทานอะไรก็ทักมาได้ก็คือผมก็เลี้ยงหลายตัวเนาะก็บางทีมก็ลำบากเรื่องค่าอาหารอะไรเงี้ยครับถ้าอยากนึกอยากจะสุขคอน้องหมาทั้งแม่ก็ทักมาได้ครับคือไม่รับเป็นเงินครับผมรับเป็นอาหารครับอ่ะงั้นดีครับผมสนับสนุนนะถ้าเกิดว่าส่งอาหารหรือว่าเขาเรียกว่าไงขอที่อยู่หน่อยครับเดี๋ยวส่งอาหารไปช่วยไปเหมาอาหารที่บิ๊กซีโลตัสอะไรแล้วแต่ตามสะดวกนะฮะแล้วก็ส่งไปตามที่อยู่ที่บูธพิวให้ไว้อย่างเงี้ยผมสนับสนุนนะโอเคครับพี่วูธได้เลยวันนี้ขอบคุณมากครับที่เอาเรื่องนี้มาแบ่งปันกันนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story